น้ำมันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะ Motoring on Air ค่ะวันนี้พบกันกับดิฉันตุ่นรถจะเลขสุรการโกศลและเช่นเคยนะคะพิธีกรคู่ขวัญหรอหรือเปล่านะคะคุณโก้กรกิจกสิกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณโก้สวัสดีครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยคู่ขวัญแห่งยุคหรอคู่ขวัญหรอคุณรายการรถยนต์ในปกติเขาจะเป็นผู้ชายจัดกับผู้ชายกูรูกับกูรูเขาแบบ อะไรเขาจัดด้วยกันอ่ะผู้ชายอ่ะอันนี้กูรูกับดิฉันไม่รู้จนก็พอได้ก็จัดจนรู้ว่าจริงๆแล้วจนรู้เรื่องจนรู้เรื่องเรียกขิดเรียกเถิงเดี๋ยวนี้ก็เรียกเถิงเรียกถูกไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นชีวิตเริ่มมีการพัฒนาเดินไปตามท้องถนนมีคนเริ่มเรียกจันตุนไอ้จันตุ่นเนี่ยจริงแล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วทำไมคุณเป็นอะไรไม่ดิฉันไม่ใช่ดิฉันอาจารย์พิเศษเคยเป็นแต่ว่าสอนเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวกันเคยเป็นอาจารย์ด้วยฮะเคยเป็นอาจารย์พิเศษเคยเป็นแม่พิมพ์ของชาติมาก่อนก็เด็กก็ไม่ได้เคารพเท่าไหร่นะดูแบบมีความน่าเชื่อถือมากเด็กมหาลัยก็ไม่ค่อยเคารพเด็กมหาลัยด้วยฮะสอนเด็กมหาลัยตอนนั้นก็ถ้าสัก30ปีที่แล้วนี่คุณแล้วตอนนี้ฉันอายุเท่าไหร่ยะหมายถึงอย่างวันแรกตอนเรียน30ปีแล้วตอนเรียนก็แบบรู้ตัวว่าจะเป็นคุณครูอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ไม่หรอกจริงๆแล้วก็ไปช่วยสอนเฉยๆอาจารย์พิเศษเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์พิเศษแบบนั้นกันตุนกันตุนอะไรรู้สึกดีพอมาทำรถยนต์ก็เรียกจานเหมือนกันแต่จานแบบกูรูไงรถยนต์จานซื้อรถรุ่นอะไรดีรุ่นนี้ดีไหมไม่ฉันก็จะต้องส่งมาถามคุณต่อว่าเฮ้ยคุณโก้อันนี้ตรงลงมันโอเคป่ะแต่มีคุณก็ต้องเป็นที่ปรึกษาเพื่อนได้บ้างก็บ้างเดี๋ยวนี้ปูนนี้แล้วปูนหมายถึงว่าทำงานรายการนี้มาขนาดนี้แล้วเออจริงนะรายการนี้มันอยู่มากี่ปีแล้ววะคุณมี3ปีป่ะ3ไหมครับแล้วโปรดิวตอบสิคะคุณโปรดิวต้องให้โปรดิวตอบเข้ามานะโปรดิวเราก็ทำมาตั้งแต่3-4 ปีผลิตภัณฑ์มันน่าจะมีผมเยอะกว่านี้โปรดิวเซอร์นะฮะโปรดิวเซอร์แล้วตอนนี้เป็นไงฮะไม่มีเถิกเถิกอย่าผิดว่าเขาสิพูดเถิกกับคุณนะพูดเถิกเดี๋ยวสิทำเนี่ยหน้าบึ้งยันเดี๋ยวนี้แบบทำใจได้แล้วกับดิฉันนะแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวก็พีดีกะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จริงๆแล้วสนุกๆนะก็ทำในแต่ว่าสาระความรู้อะมีในโปรดักชันที่จำกัดจริงๆบางคนบอกโอ้โหทำไมรายการมันไม่1 2 3โอ้โหตอนนี้ทางรายการก็เต็มที่เต็มก็ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะก็แค่คิดว่าตอนนี้โปรดิวก็บางทีก็ถือกล้องออกไปถ่ายเองไม่บางทีนะครับทุกงานนะครับพอดีก็ถือกล้องออกไปเมื่อก่อนโปรดิวเซอร์คนนึงโอ้โหทีมงานตามอีก3นะครับใช่ต้องมีคนถือขากล้องด้วยเดี๋ยวนี้แบกทั้งขากล้องทั้งกล้องทั้งแวร์เลสค่ะบางทีถือกล้องภาพนิ่งไปด้วยส่วนตัวขับรถด้วยขับรถด้วยถ่ายลงเพจด้วยเดี๋ยวนี้ทำทุกอย่างเอ้ยโปรดักชั่นเราใหญ่โตคุณพูดอย่างนี้คนเดียวทำทุกอย่างเดียวนะครับตัดด้วยตัดด้วยตัดด้วยใช่ตัดด้วยนะก็พยายามนำเสนอเรื่องราวข่าวสารรถยนต์นะครับในครบทุกแง่มุมเท่าที่ศักยภาพที่ศักยภาพเราจะเอื้ออำนวยกันตอนนี้ทางช่องจะทำได้นะครับแต่ยังเต็มที่คุณผู้ชมก็ว่าง่ายๆเลยคือรายการเราเนี่ยหลักๆก็ขายหน้าตาพิธีกรอ๋อเหรอโอ้ยนะพิธีกรหน้าตาดีทั้งคู่ใช่ก็แบบเรื่องโปรดักชันอะไรนี่ลองๆเข้าก่อนคุณอายเขาอย่าเลยแต่ว่าจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะจริงๆเราต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการของเรานะจริงๆเราไม่ได้มีแฟนๆรายการแต่แค่เฉพาะที่รับชมทางโทรทัศน์ที่บ้านดูโบราณนะรับชมทางโทรทัศน์ที่บ้านอ่ะแต่มันก็จริงคือรับชมทางสื่อทีวีคือไม่ใช่มีเพียงแค่นี้จริงๆเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็มาเป็น Facebook Fanpage ของเราก็มาดูทาง Facebookบางท่านก็ดูผ่านทางเว็บไซต์ของแมเนเจอร์นะคะของ News One นะคะรวมไปถึงทางช่องซุปเปอร์บันเทิงคือหลายท่านเนี่ยมาจากแฟนรายการจากหลากหลายช่องทางจริงๆโดยเฉพาะอย่างบางครั้งเนี่ยนะคะดิฉันก็จะได้แฟนรายการที่มาสอบถามบ่อยมากๆเลยบอกว่าอ้าวนี่ตกลงคุณตุ่นทำรายการรถอันเนี้ยคุณพี่คนนึงเนี่ยเขาดูมีความรู้มากเลยนะเขามักจะคิดว่าคุณแก่กว่าดิฉันเสมออะจริงๆเพราะว่าคุณดูเป็นกูรูไงเขาอาจจะดูจากคำพูดคำจานะไม่ใช่เรื่องหน้าตาเรื่องไรนะอ๋อเขาดูจากลักษณะทัศนวิสัยวิสัยทัศน์ทัศนคติทัศนคติวิสัยทัศน์วิสัยอะไรอย่างเงี้ยทัศนวิสัยมันลดใช่ไหมใช่ใช่ลดนั่นแหละค่ะก็จะมีแฟนรายการที่ติดตามชมรายการย้อนหลังค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเวลาจะเลือกซื้อเลือกหารถยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็มีแฟนๆรายการอีกหลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะคือแฟนรายการประจำที่มารอที่เราจะแจกของกันนี่ก็มีเยอะอันนี้ดูรายการบ้างไม่ดูรายการบ้างหรือไม่ดูเลย
ก็ไม่ทราบเอ้ยก็ดูลองดูใช่ไหมดูเพราะไม่งั้นไม่รู้ว่าเราจะแจกอะไรไงเขาก็ดูแต่รูปไงอ๋อหรอรูปตอนที่แบบถ่ายรูปเอ้ยวันนี้เสื้อมาเร็ววันนี้เป็นแบบแจกพวงกุญแจอ้าวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยรายการเป็นที่รู้จักอ่ะคนต้องเห็นหน้าคุณกับหน้าดิฉันแหละอ่ะแล้วนี่ทำไมวันนี้เยอะอ่ะทำไมวันนี้เยอะขนาดนี้ฟุ้งฟิ้งเป็นหิมะวันนี้เยอะมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมครับประมาณสัก300พี่เขาบอกผมเทมาของให้ดูตัดกันจนมือแบบว่าเป็นระวิงอ่ะคุณวันนี้เยอะมากจริงเยอะมากเช่นเคยนะคะก็เป็นของรางวัลที่มอบให้กับคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Fanpage www.facebook.com/motoringonair นะคะในรอบสัปดาห์ที่แล้วเราแจกเสื้อใช่ไหมคุณเสื้อโปโลของ Nissan X-Trail Hybrid Hybrid นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เสื้อค่ะไม่ใช่เสื้อแบบรถยนต์ปกตินะครับเป็นเสื้อ Hybrid คุณควรจะเล่นอะไรก็เสื้อ Hybrid ไงเสื้อ Hybrid เสื้อของ Nissan X-Trail Hybrid อ๋อก็รู้แหละคุณแต่ว่าใช่ว่าเราจะไม่ได้เสื้อแบรนด์หรูๆมาเราก็ได้มาหลากหลายแบรนด์นะก็จะบอกว่าเสื้อไม่ธรรมดาเอาเป็นเสื้อรักโรคเสื้อแบบก็จริงๆก็เสื้อปกติแหละแต่มันก็คือของรถ XL Hybrid เสื้อไม่ได้มีอะไรพิเศษนะจับเพิ่มจับเลยติดตา1วันคุณไรโอ้เขียนเนี่ยชอบมากเลยมาแบบภาษาไทยชัดๆตรงๆเนี่ยนี่ครับเล่น Facebook มันต้องเปิดเผยแบบนี้ครับจ้าคุณไพศาลเพ็งไพบูลย์ครับค่ะยินดีด้วยเสื้ออ่ะสำรองอ่ะสำรองอีก2ครับนี่ไงนี่นี่ก็ได้ภาษาไทยอีกใช่มั้ยคุณปานแจ่มดีอินนะคะครับสำรองลองอีกท่านนะครับคุณสัญชัยแล้วก็ชายนะครับภาษาอังกฤษแต่ว่ารางวัลที่1นะครับถ้าคุณไพบูลย์ถ้าติดต่อมาจะรับเสื้อโปโลของ Nissan X-Trail ไปนะครับไฮบริดด้วยนะครับถ้าไม่ติดต่อมาในเวลากำหนดก็จะเป็นของน่าจะคุณผู้หญิงนะครับสองท่านคุณปานแจ่มดีอินนะคะครับที่บอกส่วนสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมเราก็แบบล้ำขึ้นมาหน่อยเป็นแบบไฮเทคเทคโนโลยีขึ้นมาหน่อยเป็นแบบพวกมือถือ Android iPhone อะไรพวกเนี้ยอ๋อหมายถึงว่าก็ใช้ในรถใช้ได้อุปกรณ์ใช้ในรถเพราะว่าเราทำรายการรถเดี๋ยวนี้เกี่ยวครับเดี๋ยวนี้แบตมือถือไม่ต้องเสื่อมครับเดินออกมาจากบ้านนี่เดินกลับมาหมดแล้วแหมหมดเร็วขนาดนั้นนี่เสื่อมมากเลยนะคุณต้องเปลี่ยนแล้วดูไปซื้อนะดูเปลี่ยนเครื่องผมเดินไปอย่างรั้วบ้านนี่ปุ๊บเฮ้ยเหลือ 50% แล้วอ่ะนี่มือถือคุณใช้มา5ปีป่ะประมาณ3-4ปีเออถ้ามันเสื่อมขนาดนั้นอ่ะเปลี่ยนอ้าวนี่ของรางวัลอ่ะคุณโจดีกว่ามือขาวเออโอ้ยขาวจังช่วงนี้อันนี้นะคะเรียกว่าอะไรอ่ะที่ชาร์จในรถเป็นหัวชาร์จนะคะ USB นี่เขาเป็นแบบ 1A กับ 2.1A ด้วยนะคะคือมี2ช่องนี่เห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้นะเป็นแบบ2ช่องอ่ะก็คือเสียบกับที่จุดบุหรี่ค่ะคุณนี่นะคะเสียบไว้ที่จุดบุหรี่แล้วก็ใครจะชาร์จมือถือคือรถสมัยใหม่เนี่ยจริงๆนะคุณผู้ชมรถในปีโมเดล year 2014เนี่ยขึ้นมาเนี่ยส่วนมากหลายรุ่นนะก็มีแล้วมีช่องเสียบ USB ให้นะครับจะไว้เสียบฟังเพลงหรือว่าเสียบชาร์จก็มีให้แต่รุ่นเก่าๆไม่มีไม่มีหรอครับนี่เอานี่เสียบช่องจุดบุหรี่ค่ะแล้วก็เสียบต่อนี่อีกทีนึงหรือว่าบางทีช่อง USB ที่เขามีให้มาไม่พอโอ้โหขนาดนั้นก็เพื่อนเยอะไงมีแบบไม่ได้อยู่คนเดียวจะไม่ขับรถเหรอฮะไม่ก็อยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวไงอ๋อมีโทรศัพท์หลายเครื่องบ้างหรือบางทีมีเพื่อนขึ้นมาบ้างตัวเองก็ต้องชาร์จไอ้คนข้างๆก็ต้องชาร์จหรือบางทีสามีภรรยาก็จะตีกัน เพราะว่าสามีก็แบตเหลือ 10% ภรรยาเหลือ 5% อย่างเงี้ยก็แย่งกันเสียบถกเถียงกันนะเอ๊ะคุณเดี๋ยวนี้จะไม่ต้องแย่งกันแล้วก็ไม่ต้องแย่งกันมี2รูมี2รูครับคุณเคยเถียงกันมั้ยเรื่องเนี้ยคะแย่งกันฉันเป็นฝ่ายยอมฉันเป็นคนดีคุณยอมไม่เฉยเลยเออก็บอกมาชาร์จไปก่อนละกันไม่เป็นไรแล้วพอเทงของเขาขึ้นปุ๊บดีบึงออกเลยชาร์จของเราอันนี้ก็ไม่ต้องเถียงกันมี2ช่อง2รูนะครับสำหรับที่เสียบชาร์จหลักๆก็เดี๋ยวนี้โทรศัพท์แหละนะครับก็ถือว่าเซฟเวลาได้ดีเพื่อมี2เครื่องแต่ว่าก็ไม่สนับสนุนให้ขับไปโทรไปนะครับใช่ค่ะเสียบชาร์จเฉยๆไว้เฉยๆจะได้มีใช้เดี๋ยวเดินลงไปทำธุระก็จะได้ใช้งานได้นะคะมอบให้แฟนรายการของเราเช่นเคย www.facebook.com/motoringonair แค่นั้นเองนะคะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนะคะช่วงกูรูมอเตอร์ริ่งนะคะมีเรื่องราวคุณโก้ไปสัมภาษณ์มากับผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอน2016จะจัดปีหน้าครับปีหน้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ
ปักธงประกาศความพร้อมแล้วค่ะนะครับว่าเอาละปีหน้าเดือนมิถุนายนฉันจะมีโปรดักชั่น1 2 3แบบนี้แบบนั้นนะครับเตรียมสนุกสนานเร้าใจกันได้เลยกับงานรถแต่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์โมดิฟายที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะแล้วเน้นจังเลยพิตตี้โอ้งานนี้เขาคู่กันใช่ใช่ออโต้ซาลอนฉันทราบว่าคู่กันครับเน้นจังเลยพิตตี้นี่หมายถึงช่างภาพเราครับโปรดิวเซอร์เนี่ยครับเออนั่นน่ะสิใช่ถ่ายก็ผมบอกเอ้ยพี่พอแล้วเลิกถ่ายไปกินข้าวถ่ายผู้บริหารขอแป๊บนึงอ๋อไม่เป็นไรขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงพี่พอแล้วไม่ต้องถ่ายดูรักในหน้าที่เนาะนะดูเขาขยันดีดูเขาขยันอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะกับช่วงของการเทสรถค่ะคุณโก้พาไปเทส BMW Series 2นะคะเป็น Active Tourerกับแกรนด์ทัวร์เลอร์นะครับ2รุ่นที่ได้มาลองขับล่าสุดครับค่ะเป็นความโดดเด่นคือเป็นตัวถังมินิแวนนี่คุณขับในต่างประเทศใช่ไหมตัว Active Tourer เนี่ยเคยไปขับที่เยอรมันมาแล้วใช่ไหมช่วงกลางปีค่ะแล้วว่าปลายปีเนี่ยก็คือพร้อมทำตลาดในเมืองไทยอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ขับ2รุ่นเลยทั้ง Active Tourer แล้วก็แกรนด์ทัวร์เลอร์ค่ะก็เดี๋ยวคุณโก้จะมาเปรียบเทียบนะคะให้ได้ชมกันว่าเป็นอย่างไรนอกจากนี้แล้วข่าวคราวที่จะมาอัปเดตคุณผู้ชมนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องของประเด็นอัปเดตเนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องของการปิดฉากมอเตอร์เอ็กซ์โป2015นะคะว่าสรุปตัวเลขนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับยอดขายยอดจองยอดต่างๆนะใครขายดีรุ่นไหนได้รับความนิยมนะได้รับความนิยมเนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันรวมไปถึงใครที่เป็นแฟนคลับ Honda BRV นะคะก็อาจจะไม่ได้ไปเห็นในงาน Motor Expo นะคะคืออาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมเยือนแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปโรดโชว์นะคะทั่วประเทศเริ่มแล้วนะครับนะคะเริ่มแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะสิ้นสุดไปจนถึง10มกราคมที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในช่วงของ Motoring Update รวมไปถึงมีเรื่องของสุดยอดคำค้นหาประจำปี2558ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะมาฝากคุณผู้ชมรวมไปถึงรถรุ่นรถที่โดนใจนะว่าเออมีคำไหนที่เขาเซิร์ชหากันมากที่สุดหรือว่าไปดูคลิปดูอะไรกันมากที่สุดนะคะก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปปิดท้ายเบรกแรกเราจะไปกันที่โฆษณาที่เข้ากับบรรยากาศแบบฮอลิเดย์มากๆก็คือช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะคะจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะSo fast. Take the reins this holiday and get the Mercedes-Benz you've always wanted during the winter event. Hurry, offers end soon. Santa Claus หลากหลายรูปแบบเกี่ยวอะไรกันไหมสองโฆษณาไม่ก็ซานต้าทั้งคู่ไงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ของ Honda นี่เขาเป็นแบบซานต้าแบบช่างยนต์เนี่ยซานต้าออกเหล็กอยู่ข้างๆคือมีเครื่องปั่นไฟอยู่เออแล้วก็แบบทำเองอะไรเองกำลังเตรียมตัวจัดแจงทุกอย่างแล้วเด็กมาเห็นพอดีอยู่ข้างบ้านกันพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้เครื่องปั่นไฟของ Honda ซึ่งมีประสิทธิภาพมากคือ Honda นี่ทำหมดคุณผู้ชมตั้งแต่เครื่องปั่นไฟรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องบินไฟจะเป็นเครื่องบินใช่ทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เมื่อกี้ซานต้าเลยประดิษฐ์เองไงเป็นลานล้อเลื่อนส่วนอีกอันนึงเป็น Mercedes-Benz นะ
ก็อันนี้ก็ดูแบบล้ำๆหน่อยตามสไตล์ Mercedes ก็แบบซานต้าเดินพรมแดงมาเลยอ่ะแล้วก็รถเบนซ์คือจะเอารถเบนซ์ไปแจกของใช่ไหมคือก็เข้าบรรยากาศคริสต์มาสแล้วเทศกาลที่แสนอบอุ่นนะครับเมืองไทยเราก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยบ้างค่ะสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ถ้าอากาศแบบว่าเมืองไทยไม่ค่อยจะร่มรื่นเท่าไหร่โดยเฉพาะอากาศที่อยู่ภายในบริเวณบ้านของคุณเองนะคะก็แนะนำเลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์นะคะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเรายังคงมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมอบให้กับคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศนะคะรุ่นพิงโกนะคะมอบให้ไปเลยนะคะถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องฟอกอากาศพิงโกนะคะก็จะมอบเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นะคะมูลค่า 3,500 บาทนะคะโทรสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอนี้เลยนะคะคุณเข้าเรื่องเก่งมากเลยกำลังแบบว่าวนอ้อมไปคุณกลับเข้ามาเรื่องเครื่องฟอกอากาศได้นะผมก็ว่าอากาศช่วงนู้นก็หนาวๆเย็นๆนะแล้วคุณจะไปทางไหนอ๋อตบเข้ามาเรื่องเครื่องฟอกอากาศขายของเขาหน่อยนิดนึงนี่ครับตัวมือตัวแม่ไม่หยุดยังมีงานทำอยู่ไหมตัวแม่ทุกคนช่วยกันนิดนึงช่วยซื้อช่วยกันนิดนึงนะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสาระที่น่าสนใจกันต่อค่ะ